Just one person illuminating. คุณเตรียมจะเจอกับอะไรในปีนี้ UFO หรือ Alien หรือว่ามันอาจจะมาพร้อมๆกันการติดตามและการสังเกตการณ์ของเหล่านักล่าวัตถุบินยังคงมีรายงานให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆและมันก็ยังเป็นปัญหาที่ยังหาความจริงเหล่านั้นไม่ได้สักทีในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุที่บินได้ที่มีการรายงานล่าสุดกันครับเพราะสื่อในต่างประเทศนั้นให้ความสนใจกับคลิปยานบินลึกลับพวกนี้มากๆเอาเป็นว่ามาดูกันครับว่าการพบเห็นล่าสุดที่เป็นที่ถกเถียงกันจะมีอะไรบ้างนี่คือน่านฟ้าที่กำลังจะเข้าสู่ยามค่ำคืนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของปักกิ่งมันปรากฏแสงละอองที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ลอยขึ้นฟ้าไปอย่างช้าๆโดยที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีแหล่งส่องไฟขนาดใหญ่อยู่แถวนั้นเลยบางคนที่อยู่ระแวกนั้นก็มีการพบเห็นแสงประหลาดนั้นและได้ถ่ายเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่มีใครทราบเลยว่ามันคืออะไรเมื่อคลิปนี้เผยแพร่ออกไปบางคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัตถุบินได้ที่ไม่ระบุตัวตนหรือที่เรียกกันว่า UFO หรือ UAP บางคอมเมนต์ก็บอกไปในทิศทางเดียวกันว่ามันอาจจะเป็นยานสอดแนมที่เดาไม่ได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากโลกของเราหรือมาจากนอกโลกกันแน่แล้วเพื่อนๆคิดว่าดวงไฟนี้มันคืออะไรกันล่ะครับแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเราก็คงจะคิดว่าเป็นไฟหมอลำไม่ก็ไฟคอนเสิร์ตใหญ่ๆแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับผู้โดยสารรายนี้ได้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินและเขานั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปที่โปแลนด์ในคลิปที่ถ่ายด้วยมือถืออันนี้เพื่อนๆเห็นอะไรแปลกๆไหมล่ะครับสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คงจะเป็นแสงสีชมพูที่ขอบฟ้าใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดนั้นมันก็เป็นวัตถุสีชมพูด้านบนคลิปที่มันมีการเคลื่อนไหวที่แปลกตาและก็สงสัยว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเราชาวเน็ตนักสมคบคิดก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็น UFO ที่เราตามหาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นยานที่ต่างดาวนั้นกำลังพังตัวอยู่แต่ว่าแสงที่กำลังลับขอบฟ้านั้นมันเป็นสีชมพูมันจึงสะท้อนแสงที่ผิดเพี้ยนไปจนทำให้เราเห็นสิ่งที่กำลังพังตัวอยู่นั้นมันกำลังขึ้นเป็นรูปร่างจะว่าไปมันก็อาจจะมีเหตุผลนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็จะปลอมภูมิอากาศของเราด้านเดียวเช่นถ้าจะต้องพังตัวต้องใช้สีนี้แต่พอมาเจอกับแสงสีชมพูมันก็อาจจะถูกบิดเบือนไปพวกเขาก็เลยไม่อาจแก้ไขได้จนกลายเป็นสิ่งที่เห็นในคลิปนี้นั่นแหละครับและเพื่อนๆคิดว่ามันใช่อย่างที่พวกเขาสันนิษฐานไว้หรือเปล่าครับและนี่ก็คือคลิปที่ดังมากๆในตอนนี้วัตถุบินได้ในอิรักวัตถุนี้มันบินผ่านค่ายทหารสหรัฐที่กำลังประจำการอยู่โดยโดรนที่บินตรวจการนั้นจับภาพมันไว้ได้และรูปร่างที่เห็นนั้นมันก็ดูคล้ายกับหุ่นยนต์อะไรสักอย่างที่กำลังร่อนไปอย่างช้าๆและในบางจังหวะนั้นมันก็เปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับพื้นที่ที่มันผ่านราวกับว่ามันนั้นเป็นกิ้งก่าแคมเมเลียนแล้วนักค้นหา UFO ก็มาให้ความเห็นว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวที่กำลังแทรกแซงโลกใบนี้อย่างช้าๆโดยการใช้ความสามารถในการพางตัวในคลิปนี้มันลอยอยู่บนฟ้าไม่สูงมากนักแต่ทำไมจึงไม่มีใครเห็นมันเลยในเวลานั้นและนั่นก็กลายเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆสำหรับกองทัพสหรัฐและทำให้ทุกคนในนั้นงงไปตามๆกันผู้สื่อข่าวหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเป็นโดรนหรือยานสอดแนมทำไมไม่ยิงทำลายมันไปเลยแต่สิ่งที่เราต้องกลับมาคิดอีกทีนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ากองทัพนั้นอาจจะรู้สึกตัวช้าไปจนมันบินผ่านไปอย่างสบายๆแล้วการร่องเรือกับที่พักในยามเย็นของนักท่องเที่ยวเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญไปเจอกับแสงสีเขียวลึกลับกลางทะเลชายคนนี้เขาได้บันทึกวิดีโอจากกล้องมือถือของเขาและเขาก็พูดพร่ำไปเรื่อยเพราะเขานั้นงงเอามากๆว่าแสงนั้นมันคืออะไรและเขาก็สงสัยว่าแสงนั้นมันมาจากฟากฟ้าหรือเปล่าแต่เมื่อเขามองขึ้นไป
ก็ไม่มีอะไรเลยหรือจริงๆแล้วมันอยู่ใต้น้ำกันนะแล้วอะไรล่ะครับที่อยู่ใต้น้ำในเวลานั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันกำลังหลบซ่อนอะไรอยู่กันแน่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้It blows up. Yeah, that's why you're recording it. You know we witnessed the sound. Yeah. That guy said it was probably scuba. Scuba? What's that guy down there saying somebody's scuba diving? Just one person illuminating that? That bright? Yeah, that'll... Oh, it's moving? Nicky's going back to scuba. Yeah, that's what I'm saying. That's like not it's... a scuba diver. And it keeps flashing too, like... Scuba diver doesn't fly. วัตถุส่องแสงประหลาดเหนือภูเขาพรายประเทศอังกฤษดวงไฟสองดวงที่ลอยคู่กันมาด้วยกันอย่างช้าๆที่แสดงเห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เด่นชัดมันพุ่งไปทางเดียวกันในเวลาพบค่ำสามีภรรยาคู่นี้ก็เกิดความสงสัยและได้ถ่ายคลิปมันเอาไว้ That ain't... That's not helicopter chopper sounds. You would have heard it. There'd have been two of them. No planes. There's no flashing lights on it. That one's going from red now. That's what I'm saying. It's going to reds to like blues to like fucking aquamarine. What the fuck is that? Now it's got two lights on the front one.แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันค่อยๆลอยห่างออกไปราวกับว่ามันนั้นกำลังคิดว่ามันไม่มีใครเห็นเลย Fucking hell, that looks magical, doesn't it, with a Dartmoor Tower? Yeah. But there was no engine noise on that at all. แสงไอพ่นลึกลับในมินนิโซตาแสงสีส้มที่เคลื่อนไหวผ่านน่านฟ้าไปอย่างน่าประหลาดมันลอยวิบวับส่องแสงประกายอยู่ราวๆ3นาทีแล้วมันนั้นก็รับสายตาไปเหล่าชาวเมืองที่อยู่ใกล้ๆก็ต่างถ่ายคลิปกันเอาไว้เพื่อนๆดูแล้วคิดว่าวัตถุลำนั้นมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนกันล่ะครับและนี่คือการพบเห็น UFO ที่เร็วที่สุดในคอนวอร์วิดีโอที่ได้นั้นมาจากกล้องสังเกตการชายฝั่งที่บันทึกเอาไว้ได้ในช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกและสิ่งที่เราเห็นนั้นมันค่อยๆเคลื่อนผ่านจากทางขวาด้วยความเร็วที่ยังพอจับตาดูได้แต่สิ่งต่อไปที่มันทำนั้นเพื่อนๆก็ลองดูกันเอาเองนะครับด้วยความเร็วในการพุ่งขึ้นฟ้าระดับนี้มันเกินกว่าจะมียานพาหนะลำไหนในโลกที่ทำได้เพื่อนๆคิดว่าอย่างนั้นไหมล่ะครับคลิปดังกล่าวนี้ถูกนำไปตรวจสอบและวิจารณ์กันอย่างจริงจังมันถูกส่งให้นักวิชาการทางด้านความเร็วเอาไปวิเคราะห์จนแล้วจนเล่าการตรวจสอบนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่หรือจริงๆมันอาจจะเป็น UFO อย่างที่ในข่าวข้างต้นได้กล่าวกันเอาไว และทั้งหมดนี้ก็คือคลิป UFO ที่มีความล่าสุดมากๆบางคลิปก็ดังบางคลิปก็เป็นไวรัลมากๆบางคลิปนั้นก็อาจจะดูเกินจริงมากเกินไปจนใครหลายๆคนมองว่ามันเหมือนจริงซะยิ่งกว่า CG และอาจจะเกิดการไม่เชื่อขึ้นมาแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าพวกคลิปเหล่านี้นับวันนั้นผู้คนมากมายก็เริ่มจะเจอมากขึ้นผู้ชมและผู้เสพอย่างเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวอร์ดูนีซีไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าห้ามพลาดคลิปใหม่ๆจากเรา